รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นๆให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สวัสดีครับท่านผู้ชมทีวีเม็กซิโกทุกท่านนะครับพบกันทาง139นี่แหละฮะช่องนี้มีรางวัลดูดีๆนะครับนะฮะ ไม่ใช่รางวัลอะไรครับเป็นรางวัลของความรู้นั่นเองที่เราจะมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้พบกันในรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรเป็นอีกคุยเฟื่องอีก1วันนึงนะครับนะฮะที่ผมจะมานั่งพูดคุยเรื่องของการเกษตรให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันได้รับชมกันนะครับเรื่องของการเกษตรเราก็พูดกันมาโดยตลอดนะครับเรื่องของการเรียนรู้ภาคการเกษตรนี่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีจุดจบนะครับมีแต่เป้าหมายที่จะต้องพุ่งชนเข้าหามีแต่เป้าหมายที่เราจะต้องพิชิตมันให้ได้เป้าหมายนั้นก็คือการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มผลผลิตที่ดีนะฮะผลผลิตที่ได้จะต้องมีคุณภาพไม่ใช่ว่าเพิ่มผลิตผลผลิตติดเยอะแต่ไม่มีคุณภาพอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มผลผลิตและทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องเป็นไปโดยกระบวนการที่ถูกต้องและสมบูรณ์การที่ผลผลิตเยอะนะครับแต่ทำให้ต้นทุนเพิ่มมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าทำไปไม่เหลืออะไรนะฮะเห็นบริษัทหนึ่งเหมือนกันนะไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันเดี๋ยวจะถูกฟ้องทีหลังเอานะครับพอดีไม่มีทนายเก่งๆอยู่ข้างตัวนะฮะเมื่อก่อนนาข้าวบูมไงนาข้าวบูมบริษัทนี้ก็โอ้โหนะครับนะฮะเราจะเป็นแชมป์ข้าวโลกเราจะเป็นแชมป์ข้าวแข่งยิ่งใหญ่นะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะต้องทำตามสเต็ปนี้วิธีนี้นะครับ7วันฉีดนี่7วันฉีดชุดนี้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 คือฉีดทุกๆ7วันจนกว่าจะเก็บคิดดูสิครับว่าโอเคละไม่เถียงแล้วครับว่าผลผลิตมันออกมาเนี่ยโอ้ยออกมาได้เยอะครับออกมาไร่หนึ่งได้ 1,200 ถึง 1,300 กิโลต่อไร่นะครับโอ้ผมผลิตได้เยอะนะฮะแต่พอคูณราคาแล้วก็ที่สำคัญครับคิดต้นทุนออกมาเรียบร้อยต้นทุนมันแซงกว่าราคาทุนต้นทุนเนี่ยมันแพงกว่าไอ้ราคาขายอีกครับถ้าถามว่าทำอย่างเงี้ยมีความภาคภูมิใจที่จะเป็นแชมป์ข้าวโลกไหมผมว่าเกษตรกรตายห่าก่อนนะครับเกษตรกรต้นทุนสูงแล้วทำไปเพื่ออะไรครับตอบได้เลยครับเพื่อความร่ำรวยของเจ้าของบริษัทเท่านั้นนะครับมันเป็นไปไม่ได้ฮะที่เราจะต้องทำวิธีการแบบนั้นถ้าเราอยากจะให้ได้ผลผลิตที่มันสูงมันมีวิธีการที่ทำได้โดยสมบูรณ์แบบแล้วก็ง่ายดายโดยที่ลดต้นทุนได้มากเหมือนกันนะครับแน่นอนละครับสูตรของแม็กซิโก้เราก็มีครับนะแต่ว่าแต่ละสูตรของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีดกันเยอะขนาดนั้นนะฮะไอ้นั่นนี่บอกโทษนะครับสูตรหนึ่งเนี่ยฉีด7วันเนี่ย7วันคุณจ่ายหมื่นนึง7วันคุณจ่ายหมื่นนึง7วันจ่ายหมื่นไหวเหรอครับนะฮะเดือนละ 40,000ข้าวปลูก3เดือน 102,000 เฉลี่ยแล้วออกมาแล้วเนี่ยนะครับไม่รู้ใครรวยใครจนล่ะครับลองไปคิดกันดูแล้วกันนะฮะต้นทุนต่อไร่แพงมากนะฮะขายราคาเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนนะครับแต่สูตรของแม็กซิโก้เราเองเนี่ยนะครับนะฮะเป็นสูตรราคาประหยัดนะผมไม่แนะนำให้ฉีดแล้วครับพวกฮอร์โมนอาหารเสริมทุกๆ7วันเนี่ยไม่จำเป็นฮะเพราะว่าฮอร์โมนอาหารเสริมในพืชเนี่ยเวลาเราฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับพืชมันถ้าโดยปกติของพืชนะฮะ
พืชในสภาวะปกตินะฮะเขาสามารถที่จะกินธาตุอาหารเนี่ยหรือใช้ธาตุอาหารที่เราฉีดไปครั้งหนึ่งเนี่ยได้อยู่ประมาณ15วันครับนะฮะได้อยู่ประมาณ15วันเพราะฉะนั้นหมายความว่า15วันเนี่ยเราถึงฉีดครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะเราต้องการให้เขากินให้หมดก่อนเขากินหมดเราถึงเพิ่มไม่ใช่ว่าฉีดทุก7วันกินนี่ไม่ทันหมดเลยกินไปได้แค่ครึ่งเดียวอ้าวมาใหม่อีกแล้วกินไม่ได้มาใหม่อีกแล้วอย่างเงี้ยทุกๆ7วันเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเปลืองเฉยๆเหรอครับนะฮะมันเพิ่มต้นทุนขึ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ครับไร้ประโยชน์นะครับเพราะการที่จะแนะนำนะครับสินค้าแนะนำปัจจัยการผลิตแต่ละตัวแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องทำให้เกษตรกรเขาคุ้มค่าด้วยครับไม่ใช่ว่าแนะนำไปแล้วคนที่คุ้มค่าคือเจ้าของบริษัทไอ้คนที่คุ้มคลั่งคือเกษตรกรครับนะอย่างนี้ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนะว่าจะเลือกความคุ้มค่าให้กับตัวเองหรือเอาความคุ้มคลั่งให้กับตัวเองครับนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของฮอร์โมนต่างๆของพืชนะฮะฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตต่างๆของพืชเนี่ยมาพูดคุยให้ฟังพืชเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทุกอย่างนะครับใช้ทุกอย่างในสภาวะเดียวกันนะครับไม่จำเป็นนะครับเราสามารถที่จะเลือกเอาได้ว่าเราควรที่จะใช้ตัวไหนอะไรยังไงช่วงไหนที่มันใช้แล้วเนี่ยนะครับฮอร์โมนชนิดนี้มันต้องใช้ช่วงเนี้ยมันถึงจะไปเพิ่มผลผลิตมันถึงจะคุ้มค่ามันถึงจะใช่ไม่ใช่ว่าไม่รู้เขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยฉีดเลยฉีดตั้งแต่แรกเลยจนถึงยันเก็บผลผลิตอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าฮอร์โมนบางอย่างนะครับมันใช้เฉพาะช่วงแค่นั้นเองคือช่วงนี้ต้องใช้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเพิ่มผลผลิตเพื่อให้ผลผลิตมันออกมาดีนะเพื่อให้มันมีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านพ่อพี่น้องโดยส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้ครับก็วันนี้ผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังแบบกระชับสั้นๆว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันมีชื่ออะไรแล้วก็มันใช้อะไรกับพืชตัวไหนจะเป็นผลดีที่สุดนะครับถ้าใช้เราไม่ใช้แล้วไม่ถูกพืชมันก็ไม่มีผลครับนะครับมันก็มีผลมันก็เกิดการสิ้นเปลืองนะครับร้านค้าตัวแทนเองก็ตามเวลาแนะนำเกษตรกรชาวสวนหรือพ่อพี่น้องเกษตรกรนะครับก็จะต้องแนะนำให้ถูกต้องแนะนำวิธีการใช้เขาให้ถูกต้องครับเราต้องมาช่วยกันรณรงค์เพื่อลดนะฮะผมไม่ได้บอกให้เลิกใช้สารเคมีนะฮะให้ลดลงมาครับอย่าใช้เพราะความเคยชินเน้นนะฮะอย่าใช้เพราะความเคยชินอย่าใช้เพราะเขาว่ามาสองอย่างนี่แหละครับนะฮะเชื่อไหมครับเขาบอกว่าเขาคำนวณ นะครับว่าสารเคมีของเราเนี่ยครับทุกปีเนี่ยที่เราสั่งเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยถ้าเอามากองรวมกันนะครับท่านเชื่อไหมปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตึกใบหยกเนี่ยปีนึงประมาณ3ตึกครับตึกใบหยก2ที่มันสูงสุดในบ้านเราทุกวันเนี่ยนะบ้านเราทุกวันนี้คงจะเป็นเบอร์2ไปแล้วเมื่อก่อนนี่จะเป็นที่1เดี๋ยวนี้เบอร์1เนี่ยอีกตึกนึงแล้วตึกมหานครหรือตึกอะไรเนี่ยอันนี้เขาสูงกว่านะครับแต่ตึกใบหยกเนี่ยที่ดูเขามันสูงขนาดไหนอ่ะนะครับสารเคมีเราเอามากองที่เราสั่งนำเข้ามันเอามากองรวมกันเนี่ยปีนึงเนี่ยได้3ตึกนี่เราสั่งสารเคมีมากี่ปีแล้วครับนะฮะสารเคมีต้องเรียกว่าแทบจะท่วมประเทศไทยไปแล้วมั้งนะครับเราต้องรณรงค์ในการลดการใช้สารเคมีต่างๆเหล่านี้ลงโดยการใช้ให้ถูกต้องและให้ถูกวิธีนั่นเองครับนะครับอย่ามาใช้เพราะว่าเขาว่าดีแล้วก็ใช้เพราะความเคยชินอันนี้ไม่ถูกต้องไม่แนะนำนะครับนะฮะหลากหลายเรื่องราวครับวันนี้นะครับการใช้สารเคมีกับหลายๆพืชนะครับที่ผมอยากจะคุยก็ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่ใช้กับพืชไร่มีอะไรบ้างนะฮะพืชไร่ที่สำคัญนะฮะบางชนิดต้องใช้ตัวไหนเวลาไหนยังไงนะครับการใช้สารเคมีกับไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ก็ต้องจำเป็นนะครับต้องรู้นะครับสารเคมีที่ใช้กับพืชผักนะครับก็มีเหมือนกันนะพืชผักก็มีสารเคมีของเขาเพื่อที่จะกระตุ้นเรื่องให้เกิดการสร้างผลผลิตนะครับนะฮะการใช้สารเคมีกับไม้ผลครบไหมครับ
นะฮะครบไหมเทปเดียวนี้อาจจะไม่พอนะครับก็คงจะต้องอาจจะมาต่อกันอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นติดตามกันดูให้ดีนะครับนะฮะถ้ามีเวลานะครับนั่งชมรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกับผมป๋องเชียงใหม่เนี่ยอยากจะแนะนำครับหาสมุดหรือกระดาษเปล่าสักใบหนึ่งแผ่นหนึ่งจดสักหน่อยก็จะดีนะครับเพื่อความรู้เพื่อความเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะครับนะฮะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวประเด็นต่างๆเหล่านี้เราจะมาพูดคุยกันในช่วงที่2ครับสนับสนุนโดยแม็กซ่าซ่าฆ่าแมลงหนอนเพลี้ยตายคารวงตายคารังต้องแม็กซ่าซ่าและซาโกสตีมเป็นยาเย็นปลอดภัยต่อต้นพืชทุกชนิดต้องซาโกสตีมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ่าโกสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้เรามาติดตามเรื่องของประเด็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะฮะต่างๆกับพืชไร่กับไม้ผลกับไม้ดอกแล้วก็พืชผักเรามาไล่เรียงกันนะฮะตามลำดับแล้วกันนะครับนะผมขอเริ่มที่ในพืชไร่ก่อนนะครับในพืชไร่นะฮะเราก็ทราบกันดีว่าพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของเราเนี่ยก็มีหลายอย่างเหมือนกันหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ที่มาดังเลยนะฮะกาแฟเมืองไทยนี่เป็นถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตกาแฟเบอร์ต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับกาแฟเนี่ยใครเคยเห็นต้นกาแฟเคยเห็นเมล็ดกาแฟบ้างนะครับเมล็ดกาแฟที่ผมเห็นตั้งแต่เล็กเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกแบบปลูกไว้ข้างรั้วนะฮะคุณตาปลูกไว้ข้างรั้วนะครับก็เราก็จะเห็นเมล็ดกาแฟแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปกินยังไงอ่ะนะครับไม่รู้จะเอาไปทำยังไงครับนะพอลูกมันโตมาพอมันแก่มาหน่อยนะฮะผมก็ใส่หนังกระติกยิงครับนะใส่หนังกระติกยิงให้คิกเลเคขาวเลยนะฮะผมไม่รู้จะไปทำอะไรครับนะฮะคือมันจะเอาไปกินยังไงอ่ะมันกินสดก็กินไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวนี้เป็นไงฮะเมล็ดกาแฟเดี๋ยวนี้สร้างชื่อเสียงให้กับพ่อพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นะครับของเรานี่ดังๆนี่เมื่อก่อนกาแฟของประเทศไทยนี่นะครับอยู่แถวทางภาคใต้ทางชุมพรนี่เยอะมากกาแฟเดี๋ยวนี้แหล่งปลูกใหญ่ก็คือทางภาคเหนือฮะภาคเหนือเมล็ดกาแฟพวกอาราบิก้าโรบัสต้านะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับสายพันธุ์พวกนี้นะครับเป็นที่นิยมชมชอบของนักดื่มกาแฟทั่วโลกของเราที่ส่งออกนะกาแฟทุกวันเนี่ยนะครับส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณการกินการบริโภคอัตราการบริโภคเนี่ยนะครับนะฮะขอยกตัวอย่างนะถ้าไปอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเหมือนที่มีนักพูดคนนึงพูดไว้นะครับคุณโน้ตอุดมพูดไว้นะครับไปเชียงใหม่เนี่ยนะครับท่านเดินสะดุดหัวทิ่มหัวตามตรงไหนเนี่ยตรงนั้นมีร้านกาแฟมีทุกตอกซอกซอยผมไม่รู้ว่าคนเชียงใหม่เนี่ยสมัยก่อนผมเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะกินกาแฟเนี่ยกินโกปี้กาแฟดำกาแฟโบราณเนี่ยจะกินได้ตามไหนครับตามตลาดฮะตอนเช้านะตอนเช้าที่ตลาดตอนเช้าซื้อกาแฟปาท่องโกอะไรเงี้ยกินเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหผมกลับบ้านทีไรเนี่ยร้านกาแฟนี่ทุกหัวละแหงครับทุกซอยเหมือนที่คุณรสอุดมพูดจริงๆเพราะฉะนั้นกาแฟมีความสำคัญครับนะฮะการใช้สารเคมีนะครับพ่อพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกกาแฟนะครับอยากจะให้กาแฟของท่านเนี่ยนะครับนะฮะสุกแก่เสมอกันเนี่ยนะครับนะฮะเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะครับสม่ำเสมอสุกพร้อมกันแน่นอนมีคุณภาพเนี่ยครับนะครับเขาบอกว่าให้ใช้นะครับไม่ใช่เขาบอกสิอันนี้วิชาการนี่ผมนี่ชอบติดเข้ามาเขาบอกนะงานวิจัยเขาบอกว่าที่อ่านมานะการใช้อีทิฟอนนะครับอีทิฟอนเราก็รู้จักดีฮะอีทิฟอนนี่เป็นอะไรฮะเป็นฮอร์โมนพืชที่เร่ง
ให้การสุกแก่ของพืชนะแต่ใช้อีทิฟอนอัตรา480กรัมนะฮะต่อน้ำ100ลิตรนะฮะเพราะความเข้มข้น 4,800 มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยความเข้มข้นนะครับ 4,800 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับทางใบนะฮะให้ทั่วต้นนะครับฉีดระยะไหนครับระยะที่ผลแก่จัดแล้วแต่ยังเขียวๆอยู่นะคือเมล็ดกาแฟเนี่ยต้นเขียวๆเนี่ยมันก็จะเริ่มแก่นะถ้ามันแก่เนี่ยมันจะแดงนะฮะมันจะเขียวอมแดงไปเรื่อยๆนะครับพอมันแก่จัดเนี่ยมันก็จะแดงมันก็จะกลายเป็นดำไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นระยะที่ผลยังเขียวอยู่นะครับจะช่วยเร่งการสุกให้สม่ำเสมอกันครับสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะครับล่ะการถ้าการเก็บเกี่ยวหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ฉีดหลังจากเก็บเกี่ยวครั้งแรกแล้วนะครับหรือครั้งที่สองนะครับมันก็จะสุกแก่สม่ำเสมอกันทั้งต้นอีทิฟอนนะครับ480กรัมต่อน้ำ100ลิตรนั่นเองนะครับนี่คือกาแฟนะฮะถั่วเขียวใช้เพื่อเพิ่มจำนวนฝักใครก็คงจะชอบนะถั่วเขียวเอาไปเพิ่มใบคงไม่เอากันแน่นอนถ้าเพิ่มใบไม่ยากครับใช้ชัวร์ของเม็กซิโกเท่านั้นแหละใบมาถั่วเขียวเราต้องเพิ่มจำนวนฝักครับปริมาณฝักต้องเยอะนะครับผลผลิตมันถึงจะต้องเยอะตามนะฮะถั่วเขียวนี่เป็นที่ต้องการนะครับเป็นพืชที่ภาครัฐเองเนี่ยมักจะพูดอยู่ตลอดพืชใช้น้ำน้อยนะครับปลูกพืชหลังนาเป็นพืชใช้น้ำน้อยปลูกอะไรปลูกถั่วเขียวแต่แนะนำไม่สุดนะฮะผมก็แนะนำต่อแล้วกันเพื่อให้สุดนะฮะจะได้รู้กันว่าถ้าอยากจะท่านปลูกถั่วเขียวแล้วอยากจะให้ถั่วเขียวเนี่ยมีจำนวนฝักเยอะจำนวนฝักมากนะครับนะฮะการทดลองใช้เมวิคอตคอไรชื่ออาจจะยากหน่อยครับจดง่ายๆนะครับเมวิคอตนะฮะเมวิคอตคอไรนะครับความเข้มข้น150มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับ150มิลลิกรัมเป็นปริมาตรครับเป็นผงแน่นอนนะครับนะฮะต่อน้ำ1ลิตรเนี่ยครับความเข้มข้น150มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรฉีดพ่นเมื่อต้นอายุประมาณ5สัปดาห์นะครับมันจะทำให้ผลผลิตจำนวนฝักติดมากขึ้นครับเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับเพิ่มมากขึ้นจำนวนฝักมากขึ้นนะครับนะฮะผลผลิตก็จะมากตามนั่นเองนี่คือถั่วเขียวนะครับใช้เมวิคอตคอไรนะครับ150มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรฉีดพ่นเมื่อต้นอายุได้5สัปดาห์นะครับถั่วลิสงนะฮะถั่วลิสงนี่เขาบอกว่าถ้าจะเพิ่มผลผลิตเนี่ยนะถั่วลิสงนี่ก็เหมือนกันครับถั่วลิสงเนี่ยทุกวันเนี่ยการบริโภคภายในประเทศเราไม่พอนะครับสมัยเด็กๆเหมือนกันเนี่ยผมนี่ชอบเป็นเด็กเนาะนะฮะชอบเป็นเด็กมากเลยสมัยเด็กเนี่ยนะครับถั่วลิสงเนี่ยเขาจะปลูกหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วนะฮะพอหลังจากเกี่ยวข้าวเขาจะปลูกถั่วลิสงนะครับพอถั่วลิสงมันเริ่มติดมีฝักแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยฮะพวกผมนี่จะชอบแบบวิ่งไปตามท้องนามากวิ่งตามท้องนานะครับตามไอ้คันนานะครับนะฮะแล้วก็ทำทีเป็นแบบว่าหกล้มสะดุดลงไปนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็ต้นถั่วเขียวมันสูงเนี่ยเราก็หมอบคานๆถอนขโมยถอนครับนิสัยไม่ดีมากเลยขโมยถอนต้นถั่วลิสงเข้าไปนะครับเสร็จแล้วไปไหนครับเอาไปต้มกินที่กระท่อมนะฮะท้ายนานู่นนะครับใส่ไฟเอาตั้งเอาหม้อเอาปิ๊บนะครับเอาถั่วไปล้างน้ำนะครับแล้วก็มาต้มใส่เกลือหน่อยนะฮะต้มกินกันตอนเด็กก็มีความสุขดีนะครับถั่วลิสงครับเพิ่มผลผลิตนะครับเขาใช้ให้ใช้นะฮะดามิโนไซต์นะครับดามิโนไซต์นะครับดามิโนไซต์อัตรา152กรัมต่อไร่ผสมน้ำ18ลิตรนะฮะหรือผสมน้ำ20ลิตรก็ได้จำง่ายดีนะครับ152กรัมต่อไร่นะครับผสมน้ำ20ลิตรนะครับหรือความเข้มข้น850มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับมันจะไปช่วยลดความยาวกิ่งครับไปช่วยลดความยาวกิ่งแล้วก็จะไปเพิ่มผลผลิตนะครับนะฮะเวลาที่จะฉีดครับนะครับจากการทดลองนะฮะบอกว่าก่อนเก็บเกี่ยว30วันครับให้ฉีดพ่นนะครับนะฮะ
ให้ฉีดพ่นสารความเข้มข้นต่ำก็คือเนี่ยแหละครับ150กรัมต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยนะครับนะฮะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับนะฮะก่อนเก็บเกี่ยว30วันนะครับนะฉีดพ่นก่อนนะครับและไม่ควรที่จะใช้ในขณะที่ต้นพืชขาดน้ำนะครับอันนี้มันก็จะไปเพิ่มผลผลิตทำให้จำนวนของฝักถั่วเนี่ยนะครับถั่วลิสงเนี่ยนะถั่วลิสงนี่มันอยู่ใต้ดินนะหัวมันอยู่ใต้ดินนะครับนะฮะมันก็จะติดมากขึ้นนั่นเองนะครับการเพิ่มปริมาณถั่วเหลืองนะฮะเพิ่มผลผลิตนะครับนะฮะเพราะว่าถั่วเหลืองนี่ก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะฮะพืชใดเศรษฐกิจการใช้ถั่วเหลืองบ้านเราเนี่ยไม่เพียงพอกับความต้องการนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยนะครับมันไม่เพิ่มขึ้นฮะมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอาจจะหันไปปลูกพืชอย่างอื่นมากกว่านะครับแต่ว่าความต้องการถั่วเหลืองเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมีมากนะครับนะเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยคนบริโภคได้เอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับนะฮะคือทั้งคนทั้งสัตว์แย่งกันกินว่างั้นเถอะนะครับนะฮะก็ปริมาณไม่พอเราต้องนำเข้ามานะทีนี้พอเรานำเข้ามาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าถั่วเหลืองที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันเป็น GMO หรือเปล่าเราไม่รู้หรอกนะครับก็จะบอกแต่ตอนนี้แหละครับว่ามันเป็น GMO อยู่แล้วครับนะครับที่เราบริโภคทุกวันเนี่ยนะฮะ นะฮะเพราะว่าของต่างประเทศของอเมริกาของบราซิลที่เรานำเข้ามาเนี่ยพวกนั้นเขาเป็น GMO หมดครับนะ GMO หมดแล้วเพราะว่าผลผลิตเขาได้มากขึ้นนะครับการเพิ่มผลผลิตนะครับใช้ตัว BAS นะครับ BAP หรือ 2,4-D Daminocyte นะครับนะฮะพวกตระกูล NAA นะครับ Mebicot Chloride นะครับไตรอะคอนทานอลนะครับนะฮะพวกนี้นะครับนะฮะมันจะช่วยทำให้ผลผลิตเนี่ยเพิ่มได้นะครับนะฮะเพราะนั้นเวลาการฉีดนะครับนะฮะก็ฉีดก่อนเก็บเกี่ยวนั่นเองนะฮะก่อนเก็บเกี่ยว30วันนะครับอัตราการใช้ก็เหมือนกับที่ใช้ในถั่วลิสงเมื่อกี้นะครับ152นะครับ152กรัมต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองนะครับพักกันสักครู่แล้วกันนะครับในประเด็นเรื่องของพืชไร่นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับยังมีอีกหลายๆพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้ายยางพารายาสูบอ้อยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันครับสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก เรื่องของการใช้สารเคมีในพืชไร่นะครับเมื่อกี้ในถั่วเหลืองนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับทีนี้ถ้าใช้ในการเร่งการแห้งของใบก่อนการเก็บเกี่ยวคือถั่วเหลืองเนี่ยนะครับถั่วเหลืองเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยฝักเนี่ยนะครับก้านฝักมันจะยาวแล้วมันจะแบบคือใบเนี่ยมันจะมีขนนิดๆมันจะเวลาเก็บเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าใบบางทีมันจะคลุมไอ้ฝักถั่วไว้อยู่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือยังไงนะครับนะแต่ว่าถ้าเราใช้สารเคมีบางตัวฉีดพ่นเพื่อทำให้ใบมันแห้งแต่ว่าไม่กระทบกับฝักนะครับกับฝักถั่วนะครับมีใครเคยกินเอาถั่วเหลืองมาต้มแล้วนั่งกินบ้างไหมนะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คงไม่มีโอกาสได้กินนะครับถั่วเหลืองเนี่ยนะครับเวลาผมเป็นเด็กอีกแล้ว
นี่ผมชอบเป็นเด็กมากชีวิตเด็กผมมีความสุขนะฮะชีวิตทุกวันนี้เบื่อจังอ่ะนะฮะตอนเด็กเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยนะครับนะฮะมันจะออกฝักมันจะมีกิ่งของมันแล้วจะติดฝักใช่ไหมฮะเราก็จะตัดเอาเฉพาะกิ่งที่มันติดฝักกันแหละเอาไปต้มนะครับเอาไปมัดเอามารวมๆกันแล้วเอาตอกตอกมัด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 แล้วเอาไปต้มฮะต้มใส่เกลือหน่อยเนื้อโอ้ยต้มใส่เกลือแค่นี้แหละครับเนี่ยพวกผมเนี่ยกินอาหารคลีนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนะฮะทุกวันนี้เด็กทุกวันนี้แหมกินคลีนกินคลีนคนโบราณเขากินคลีนมาตั้งนานแล้วไอ้น้องเอ้ยนะฮะเอาถั่วไปต้มเนี่ยถั่วเหลืองเนี่ยนะครับกินพอต้มสุกเนี่ยเราเอามารูดกินเลยฮะรูดกินทีละเม็ดเลยทีละฝักเลยครับรูดเข้าปากเลยปืด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 แม่มันช่างเค็มเค็มมันมันอร่อยจริงๆนะครับนี่เวลาเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเนี่ยถ้าใช้ไดคอตนะฮะประมาณ48-96กรัมต่อไร่ผสมน้ำ24ลิตรฉีดพ่นต้นถั่วเหลืองเนี่ยเมื่อมีฝักแล้วประมาณ 80% นะครับมันจะทำให้ใบถั่วเนี่ยแห้งพอใบมันแห้งเนี่ยมันก็เก็บเกี่ยวง่ายครับนะฮะมันก็เก็บเกี่ยวง่ายนะครับนะฮะก็หลังจากฉีดแล้วเนี่ยฮะก็เก็บเกี่ยวภายใน 4-6 วันก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับนี่คือไดคอตนะครับ48-96กรัมต่อไร่นะครับจริงๆแล้วต้นถั่วต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าเราเก็บผลผลิตแล้วนะครับอยากจะให้ดีแนะนำพ่อพี่น้องเกษตรกรไถกลบเลยครับไถกลบลงดินไปเลยนะครับไถกลบไปเลยเอาเป็นปุ๋ยพืชสดครับเพราะต้นถั่วพวกนี้เนี่ยพวกนี้ไนโตรเจนจะสูงทั้งนั้นครับพอไนโตรเจนสูงเท่ากับว่าเราคืนธาตุไนโตรเจนก็คือตัว N ตัวข้างหน้าที่เราเสียเงินซื้อกันแพงๆนั่นแหละกลับลงไปสู่ดินอีกทีครับนะฮะมันก็จะทำให้ดินของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับคือฝ้ายฝ้ายนะครับน้องๆรู้จักต้นฝ้ายบ้างไหมนะฮะหลายๆคนคงไม่เคยเห็นต้นฝ้ายนะเมื่อก่อนต้นฝ้ายของเราเนี่ยประเทศไทยปลูกฝ้ายมากที่สุดคืองานดอกฝ้ายเมืองไหนเมืองเลยเอ่ยเห็นไหมเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับเป็นพื้นที่ปลูกฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับนะฮะเขาปลูกกันที่นู่นฝ้ายนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วแหละนะฮะเมืองเลยนี่ปลูกฝ้ายจนทุกวันนี้นะครับสามารถที่จะเอามันทำเป็นอะไรผ้าห่มเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยผ้าฝ้ายดีๆเนี่ยนะครับมาจากเมืองเลยครับถ้าท่านไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเชียงคานนะฮะอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับนะฮะที่เขาเอามาทำเป็นอะไรผ้าห่มนะฮะผ้าห่มเอ้ยเสื้อผ้าเอ้ยอะไรเป็นผ้าฝ้ายทั้งนั้นคุณภาพดีมากนะครับอุดหนุนกันครับเป็นสินค้าโอท็อปนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝ้ายลดความสูงของต้นทำให้จำนวนฝ้ายดอกฝ้ายเนี่ยมันติดมากขึ้นนะครับนะฮะให้ใช้เมบิคอตคอรายความเข้มข้นสูงนะครับนะฮะ460กรัมต่อลิตรพ่นในปริมาณในปริมาตรที่ต่ำนะครับคือใช้เนี่ยเวลาพ่นเนี่ยค่อยๆพ่นครับพื้นที่1ไร่1600มิลลิลิตรก็แค่1ลิตรครึ่งต่อพื้นที่1ไร่นะครับมันจะทำให้ต้นฝ้ายเตี้ยลงครับกิ่งก้านสั้นป้องกันการร่วงของดอกและผลเร่งการสุกของสมอฝ้ายนะครับทำให้เหมาะกับการปลูกในระยะชิดกันมากขึ้นนะครับนี่คือตัวเมวิคอร์ดคอรายความเข้มข้นนะครับ460กรัมต่อลิตรใช้ในอัตรา 1,200-1,600 มิลลิลิตรมิลลิลิตรต่อไร่ก็คือไปละลายน้ำเรียบร้อยแล้วเองมิลลิลิตรนะฮะอันนี้เป็นปริมาตรนะครับฉีดปริมาตรต่ำๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้คุณภาพของฝ้ายดีขึ้นนะฮะสมอฝ้ายติดมากขึ้นการแก่ของสมอฝ้ายก็แก่กันสม่ำเสมอดีนะฮะคุณภาพของฝ้ายก็จะดีนั่นเองนะครับยางพารายางพาราสมัยก่อนราคายางพาราดีนะครับของบริษัทแม็กซ์โก้เราเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ทำมาตัวหนึ่งนะชื่อออฟโรดนะครับชื่อออฟโรดนี่ขออนุญาตคุยนิดหนึ่งออฟโรดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็คือราคายางดีราคายางดีแต่ปัญหาเรื่องของหน้าฝนก็คือหน้ากรีดยางมักจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อราเข้าหน้ากรีดยางทำให้หน้ากรีดยางเนี่ยเป็นโรคเส้นดำนะครับผลผลิตยางออกมาน้อยนะครับผมก็เห็นปัญหาของพ่อแม่น้องเกษตรกรก็นำมา
คิดสูตรนะฮะคิดสูตรเร่งน้ำยางแล้วก็ป้องกันหน้ากรีดยางไปในตัวด้วยนะครับโดยผลิตให้เม็กซิโกทำออกมาเป็นสูตรที่ว่าออฟโรดนั่นเองใช้ดีมากครับนะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้ในรูปของครีมนะครับ1ขวดเนี่ยใช้เป็นได้ประมาณ1ลิตรเนี่ยใช้ได้ประมาณ1,000กว่าต้นนะ 1,600 1,700 ต้นนะครับใช้วิธีใช้ก็ง่ายมากครับนะครับเอาแปรงจุ่มแล้วก็ทาหน้ากรีดยางเลยทาหน้ากรีดยางนี่ครับนะฮะทาวันนี้อีก2วันเนี่ยมากรีดคุณภาพของน้ำยางออกมาดีมากน้ำยางไหลโจ๊กโจ๊กโจ๊กเลยครับโอ้โหเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องทางภาคอีสานไม่ใช่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้กันอย่างมากเลยนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะว่าขอทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วเขาไม่ให้เรามานะครับก็เลยต้องหยุดทำก่อนแต่ว่าพ่อแม่น้องเกษตรกรยังถามหากันอยู่เยอะนะครับนะฮะก็ไม่รู้ว่าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยังมีสต็อกอยู่นั้นหรือเปล่านะครับไปถามดูแล้วกันคุณภาพดีมากครับอันนี้ผมคิดเองกับมือรับรองสุดยอดนะฮะยางพาราเร่งการไหลของน้ำยางใช่เลยครับก็ตัวนี้เลยนะครับอีทิฟอนนะฮะทีนี้อีทิฟอนเนี่ยนะครับอัตราที่ใช้ครับ20มิลลิกรัมต่อต้นนะครับโดยทาบางๆเป็นแนวใต้รอยกรีดเพื่อเร่งการไหลของน้ำยางครับใช้ทุกๆ2เดือนนะครับปริมาณน้ำยางเอ่ยจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับนะแต่นะครับภายใน3วันหลังจากการใช้สารแล้วนะครับนะฮะปริมาณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่10ปริมาณน้ำยางจะค่อยๆลดลงนะครับจนเข้าสู่ภาวะปกติในเวลา2เดือนนะครับภายหลังนะครับถ้าเราใช้สารอีทิฟอนเนี่ยซ้ำอีกครั้งในช่วงที่ปริมาณน้ำยางลดลงสู่ระดับปกติภายใน2เดือนเนี่ยนะครับนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกในช่วงต่อไปครับนะฮะสมัยก่อนนี่ที่ใช้ออฟโรดกันนี่โอ้โหทากันทุก2สัปดาห์เลยนะครับยิ่งเฉพาะสวนที่เขาใช้ต้นแก่แล้วเขาจะโค่นยางเขาจะโค่นต้นเนี่ยนะครับโอ้โหอีทิฟอนนี่ใช้กันลืมเลยครับนะครับกรีดทุกกิ่งกรีดทุกกรีดเนี่ยฮะโทษนะฮะตั้งแต่โคนยันเกือบจะถึงยอดนะฮะสูงประมาณ2เมตรก็ยังมีนะฮะกรีดกันเนี่ยใต้น้ำยากันรีดน้ำยางออกมาเต็มที่เลยนะฮะนี่คืออีทิฟอนนะครับใช้ในยางพาราเพื่อเร่งน้ำยางนั่นเองนะครับยาสูบยาสูบหรือยาเส้นเนี่ยนะครับนะฮะแรงปลูกแรงใหญ่ก็อยู่ภาคเหนือตอนล่างนะครับเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์สุโขทัยแพร่น่านอุตรดิตถ์เมื่อก่อนนี่บ้านผมก็เยอะนะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายแถบภาคเหนือก็เยอะกันสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่ตอนเป็นเด็กอีกแล้วตอนเป็นเด็กอีกแล้วนะครับนะฮะยาสูบนี่โอ้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะยาสูบในเวลาไปวิ่งเล่นในไร่ยาสูบเนี่ยคือเด็กคนอื่นเขาไม่วิ่งเล่นยังไงผมไม่รู้นะผมชอบไปอยู่ในไร่ยาสูบนี่มันจะเป็นน้ำยาน้ำมันจะหมึกเมือกอ่ะมันเหนียวๆอ่ะนะครับนะฮะเวลาเราจับเราอะไรต่างมันจะติดมืออันนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่จะมักจะไปนั่งดูคนแก่เขาแบบเอามาหั่นมาซอยมาอะไรต่างๆนะครับนะฮะเอามาตากแดดแล้วก็เอาไปเข้าลงบ่มลงอบต่างๆนะครับนี่ยาสูบอันนี้ก็ใช้นี่ครับป้องกันการเกิดหนอยาสูบถ้ามันเกิดหนอแล้วจบเลยครับนะฮะสารต่างๆมันจะไปเลี้ยงหนอหมดนะครับมันไม่เป็นเลี้ยงใบยาสูบเราขายอะไรครับเราขายใบไม่ได้ขายหนอนะครับแน่นอนครับใช้มาลิกนะครับไฮดราไซด์นะครับความเข้มข้น500ถึง300มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับผสมน้ำ160ลิตรครับพ่นต้นยาสูบหลังจากเด็ดยอดแล้วหรือตัดยอดแล้วนะครับโดยพ่นเฉพาะส่วนบนของต้นลงมาไม่เกินครึ่งนึงของความสูงทั้งหมดครับจะป้องกันการเกิดหนอหรือกิ่งแขนงครับของยาสูบนะฮะมีผลทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นใบเพิ่มขึ้นครับถ้ามันไม่แตกหนอแตกแขนงมันจะใบมันจะสมบูรณ์มากเลยนะครับหลังจากที่เด็ดยอดแล้วนะครับตัดยอดแล้ว24ชั่วโมงครับฉีดพ่นนะครับนะฮะแล้วก็ซ้ำอีกครั้งครับหลังจากที่ใช้สารครั้งแรกแล้วประมาณ10วันนะครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณภาพของใบดีขึ้นนะครับใช้เพื่อเร่งใบแก่อันนี้สำคัญนะครับอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับนะฮะเร่งใบแก่นะครับใช้อีทิฟอนฮะความเข้มข้น 4,500 ถึง 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตรครับพ่นหลังจากที่ตัดแต่งครั้งที่2หรือ3แล้วนะครับ
ใบยาสูบแก่จัดเต็มที่จะทำให้ใบยาสูบเหลืองได้เร็วและสม่ำเสมอเร็วขึ้นนะครับการเก็บก็เก็บได้ทันทีเลยนะครับอันนี้คือเร่งใบแก่ของยาสูบอ้อยนะฮะอ้อยแน่นอนครับคุณต้องการอะไรครับต้องการน้ำตาลเพราะฉะนั้นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มน้ำตาลครับใช้ GA 3นะครับอัตรา10ถึง30กรัมต่อไร่ผสมน้ำ15ลิตรครับฉีดพ่นให้ทั่วครับนะครับเมื่ออ้อยอายุประมาณ3เดือนขึ้นไปนะครับนะฮะจะทำให้อ้อยเพิ่มปริมาณน้ำตาลสะสมมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณบริษัทแม็กซ์โก้ด้วยแล้วกันนะครับโอ้ยเวลาหมดเวลาจริงๆนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ชมรายการนะครับมาติดตามสาระน่ารู้อย่างนี้ทุกๆวันนะฮะกับผมปองเชียงใหม่ในคุยเฟื่องเรื่องเกษตรครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและM2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้